clown show. You guys are forcing me on here. Guys, help! Anybody who sees this broadcast, please help me. I'm being forced. The humans are going to attack you guys from Venice Beach in 10 minutes. 10 minutes! เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนอตเอ็นทีเอ็นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าซอมิดี้ได้ออกรายการข่าวของพวกตัวตลกวันนี้ที่ซอมิดี้กับเพื่อนสนิทตัดสินใจเดินทางมาที่ตึกแห่งนี้ก็เพราะพวกเขาได้รับรายงานจากผู้คนที่อยู่บริเวณแถวๆนี้ว่าภายในตึกแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานีข่าวของพวกตัวตลกแถมสถานีข่าวตัวตลกแห่งนี้มันยังถ่ายทอดสดรายการข่าวของพวกตัวตลกตลอดทั้งวันมันเลยทำให้ผู้คนที่อยู่บริเวณนี้เดือดร้อนมากเพราะตลอดทั้งวันพวกเขาจะต้องทนฟังเสียงของผู้ประกาศข่าวตัวตลกอ่านข่าวไร้สาระของพวกมันซึ่งพอซอมิดี้กับเพื่อนสนิทรู้แบบนั้นพวกเขาก็ไม่รอช้ารีบบุกเข้าไปข้างในสถานีข่าวของตัวตลกทันทีแต่จังหวะที่พวกเขากำลังแจบเข้าไปอยู่ๆก็มีทีมงานตัวตลกเดินพุ่งเข้าไปโวยวายใส่ตัวตลกที่นั่งอยู่ในห้องควบคุมว่าเตรียมระบบให้พร้อมเพราะอีก5นาทีจะเริ่มถ่ายทอดสดผู้จบทีมงานตัวตลกมันก็รีบเดินกลับออกไปส่วนตัวตลกในห้องควบคุมพอมันได้ยินแบบนั้นมันก็รีบเตรียมระบบจนไม่ทันได้สังเกตเห็นพวกเขาที่แอบย่องเข้าไปซึ่งพอพวกเขาแอบเดินเข้าไปดูห้องที่อยู่ข้างในห้องควบคุมพวกเขาก็ไม่เห็นนักประกาศข่าวตัวตลกนั่งอยู่ในห้องนี้เลยเห็นแต่ว่าข้างในห้องนี้เป็นห้องกรีนสกรีนพวกเขาพอเข้าไปไม่เจอนักประกาศข่าวตัวตลกก็รู้ทันทีเลยว่าพวกตัวตลกไม่ได้ใช้ห้องนี้ถ่ายทอดสดพวกเขาพอรู้แบบนั้นก็รีบแอบย่องออกมาจากห้องควบคุมทันทีเพื่อไปตามหาห้องที่พวกตัวตลกมันใช้ถ่ายทอดสดกันอยู่และพอพวกเขาเดินตามหาห้องที่พวกตัวตลกมันใช้ถ่ายทอดสดกันอยู่เจอแล้วแต่จังหวะนั้นอยู่ๆที่หน้าประตูทางเข้าสถานีข่าวก็มีเพื่อนสนิทอีก2คนโผล่มาโบกมือเรียกให้พวกเขาเดินไปเปิดประตูให้ต่อมาพอซอมิดี้เดินไปเปิดประตูให้เพื่อนสนิทอีก2คนเข้ามาข้างในสถานีข่าวตัวตลกได้แล้วพวกเขาก็รีบพากันเดินวนกลับไปที่หน้าประตูห้องที่พวกตัวตลกมันกำลังใช้ถ่ายทอดสดกันอยู่ทันทีแต่จังหวะนั้นพวกเขาก็บังเอิญหันไปเห็นทีมงานตัวตลกมันอยู่แถวๆนั้นพอดีพวกเขาพอเห็นแบบนั้นเลยต้องรีบพากันวิ่งหนีขึ้นไปซ่อนตรงบันไดเพื่อไม่ให้ถูกทีมงานตัวตลกมันจับได้ว่าพวกเขาแอบเข้ามาและพอพวกเขารอดูจนแน่ใจแล้วว่าทีมงานตัวตลกมันไปแล้วพวกเขาก็รีบเดินไปกดลิฟต์เตรียมลงไปชั้นล่างทันทีแต่จังหวะนั้นหนึ่งในเพื่อนสนิทก็ดันกดเลือกชั้นผิดซึ่งพอพวกเขากดเลือกชั้นใหม่มันก็ไม่ทันเพราะประตูลิฟต์ดันเปิดก่อนและพอประตูลิฟต์เปิดออกที่ชั้น3พวกเขาก็ตกใจมากที่เจอตัวตลกยืนอยู่หน้าประตูลิฟต์สตอมิดี้พอเห็นแบบนั้นก็รีบแก้ตัวไปว่าพวกเขากดผิดชั้นแถมอวยพรให้วันนี้เป็นวันที่ดีของตัวตลกจากนั้นสตอมิดี้เขาก็รีบกดปิดประตูลิฟต์หนีทันทีซึ่งพอประตูลิฟต์เปิดออกที่ชั้นหนึ่งแล้วพวกเขาก็ไม่รอช้าแอบย่องเข้าไปในห้องที่พวกตัวตลกมันถ่ายทอดสดทันทีเพราะพวกเขาอยากรู้ว่านักประกาศข่าวตัวตลกมันกำลังอ่านข่าวเรื่องอะไรและพอซอมิดี้เขาได้ยินนักประกาศข่าวตัวตลกมันใส่ร้ายมนุษย์ว่าเป็นตัวอันตรายแถมยังสั่งให้ตัวตลกคอยระวังมนุษย์ไว้อีกสตอมิดี้พอได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากเขาเลยวางแผนกับเพื่อนสนิทว่าเขาจะแกล้งดึงปลั๊กกล้องออกเพื่อให้รายการข่าวนี้ถูกตัดไปแต่จังหวะที่สตอมิดี้เขากำลังจะดึงปลั๊กกล้องออกอยู่ๆตัวตลกห้องควบคุมมันก็วิ่งพุ่งเข้ามาร้องโวยวายบอกนักประกาศข่าวตัวตลกว่าตอนนี้มีมนุษย์บุกเข้ามาซึ่งนักประกาศข่าวตัวตลกกับพวกทีมงานตัวตลกได้ยินแบบนั้นพวกมันก็ตกใจมากพากันร้องโวยวายทันทีซึ่งพอพวกเขาเห็นแบบนั้นก็พยายามแอบดูสถานการณ์ของพวกตัวตลกอยู่ห่างว่าพวกมันจะทำยังไงต่อซึ่งระหว่างนั้นสตอมิดี้ก็ดันแอบไม่เนียนเลยโดนพวกทีมงานตัวตลกมันจับได้และพอทีมงานตัวตลก
มันเห็นพวกเขามันก็รีบชี้บอกนักประกาศข่าวตัวตลกกับตัวตลกห้องควบคุมทันทีว่าพวกเขาซ่อนอยู่ตรงนี้และพอพวกเขาโดนพวกตัวตลกมันจับได้พวกเขาก็ต้องยอมทำตามที่พวกตัวตลกมันสั่งซึ่งตอนแรกสตอร์มิดี้เขาก็พยายามแก้ตัวว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาที่นี่แต่พวกตัวตลกมันก็ไม่ฟังแถมพวกมันยังรีบเดินเข้ามาล้อมตัวพวกเขาไว้จากนั้นพวกมันก็เริ่มยิงคำถามต่างๆใส่พวกเขาว่าเข้ามาข้างในนี้ได้ยังไงและพวกเขาขึ้นลิฟต์ไปชั้น3ทำไมสตอร์มิดี้พอได้ยินแบบนั้นเขาก็โกหกพวกตัวตลกไปว่าพวกเขาไม่ได้ขึ้นไปที่ชั้น3พวกตัวตลกพอได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากพอรู้ว่าสตอร์มิดี้เขาโกหกสตอร์มิดี้พอได้ยินแบบนั้นเขาก็แกล้งทำเป็นไม่รู้แล้วพยายามถามหาหลักฐานกับพวกตัวตลกซึ่งพวกเขายืนเถียงกับพวกตัวตลกไปได้สักพักจนพวกตัวตลกมันทนไม่ไหวมันเลยตะโกนไล่พวกเขารีบออกไปพวกเพื่อนสนิทพอได้ยินแบบนั้นก็รีบพากันเดินหนีออกไปแต่พอสตอร์มิดี้เขากำลังจะเดินออกไปอยู่ๆพวกตัวตลกมันก็รีบปิดประตูขังเขาไว้จากนั้นพวกมันก็บังคับให้สตอร์มิดี้นั่งเป็นมนุษย์แขกรับเชิญถ่ายทอดสดรายการข่าวด้วยI didn't even agree to come on to this clown show. You guys are forcing me on here. Guys, help! Anybody who sees this broadcast, please help me. I'm being forced! If anybody sees this broadcast, you need to call the police! Whoa, whoa, whoa! Okay, what? Answer the questions! Answer the questions! Yes, okay. We're not joking with you humans! Okay, I'll answer the questions. Okay. All right. No more warnings, that's it! Okay. All right. I'll listen. Okay, now where are we? Listen, man, what do you want with the humans? We haven't done anything to you. Why can't you guys go build your own city or something? I just want to know, what are your strategies against the clown? I'm not gonna tell you the strategies against the clown. และพอพวกตัวตลกมันเริ่มถ่ายทอดสดนักประกาศข่าวตัวตลกมันก็บังคับให้ซอมบี้ดี้บอกแผนการของฝั่งมนุษย์ว่าพวกมนุษย์วางแผนจะโจมตีพวกตัวตลกยังไงสตอร์มิดี้พอได้ยินแบบนั้นเขาก็ตอบว่าไม่รู้แต่นักประกาศข่าวตัวตลกก็พยายามเค้นให้เขาตอบให้ได้จนสตอร์มิดี้เขาทนไม่ไหวเขาเลยต้องหลอกพวกตัวตลกไปว่าพวกมนุษย์จะบุกไปโจมตีตามบ้านของพวกมันในอีก10นาทีซึ่งพวกตัวตลกมันได้ยินแบบนั้นมันก็ตกใจมากต่างพากันวิ่งหนีไปคนละทางส่วนสตอร์มิดี้พอเห็นพวกตัวตลกมันวิ่งหนีไปแล้วเขาก็รีบวิ่งหนีออกไปหาผู้เพื่อนสนิทที่กำลังยืนโทรแจ้งตำรวจอยู่จากนั้นสตอร์มิดี้เขาก็รีบเล่าเรื่องที่เขาหลอกพวกตัวตลกให้เพื่อนสนิทฟังจบสตอร์มิดี้เขาก็รีบบอกผู้เพื่อนสนิทวิ่งกลับไปขึ้นรถและพวกเขาก็รีบขับรถหนีออกไปจากที่นี่ทันทีเลยนะครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงเอาเลยครับผมก็จบไปเลยนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมสนุกกันหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ